นะครับสวัสดีครับปัจจุบันนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์สื่อสารที่เป็นเทคโนโลยีไวเลสเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเรามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะครับเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านนะครับเครื่องมือต่างๆที่เราเรียกว่า IoT Internet of Things นะครับเขาจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าการสื่อสารแบบไร้สายคนเรานะครับจะใช้เครื่องมือสื่อสารไร้สายมากขึ้นจนบางคนเปรียบเปรยว่าโทรศัพท์มือถือกลายไปเป็นอวัยวะที่34ของมนุษย์เราแล้วนะครับแน่นอนเมื่อมีการใช้งานมากขึ้นมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไร้สายมากขึ้นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงก็คือนะครับเครื่องมือต่างๆไม่ได้มีเฉพาะด้านดีนะครับเขาก็จะมีด้านบางด้านที่ส่งผลกระทบกับเราเมื่อมีการพัฒนาเจ้าเทคโนโลยีพวกนี้มากขึ้นมานะครับทางองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยเขาก็มีการตระหนักถึงอันตรายนะครับในประมาณปี1990องค์การอนามัยโลกเนี่ยได้มีโปรเจกต์หนึ่งที่เรียกว่า Electromagnetic Field Project หรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อมนุษย์สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยในการสัมผัสสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในประเทศไทยสำนักงานกสทช.ซึ่งเป็นองค์กรที่กำกับและดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติได้มีการออกกฎหมายเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพต่อมนุษย์จากเครื่องมือวิทยุคมนาคมในปี2550ซึ่งมีข้อกำหนดในเรื่องของการสัมผัสสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในแต่ละช่วงคลื่นความถี่แล้วเมื่อเราคิดว่านะครับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะส่งผลต่อสุขภาพแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าจริงๆแล้วเนี่ยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพกับเราอย่างไรปัจจุบันมีเครื่องมือที่สามารถตรวจวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบนะครับเนื่องจากมีการใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยในหลายประเภทตั้งแต่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือตรวจวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่สูงนะครับตั้งแต่ช่วง 9,000 กิโลเฮิรตซ์จนถึง 60 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งครอบคลุมทุกเทคโนโลยีของการสื่อสารแบบไร้สายนะครับเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า NADA Selective Radiation Meter นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า SRM นะครับไอ้เจ้าตัว SRM เนี่ยเขามีความสามารถในการทำอะไรบ้างนะครับเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตรวจวัดนะครับโหมดในรูปแบบหลักๆ3รูปแบบซึ่งใช้ประเมินด้านความปลอดภัยนะครับโหมดแรกเราเรียกว่า Safety Evaluation Mode นะครับโหมดนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับโหมดนี้เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการที่จะนะครับประเมินอันตรายนะครับเปรียบเทียบกับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะประเมินในหน่วยของรูปแบบสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นความเข้มของสนามในหน่วยของโวลต์เปอร์เมตรมิลลิวัตต์ต่อตารางเซนแอมเปอร์เมตรนะครับหรือสามารถที่จะประเมินง่ายๆในหน่วยของเปอร์เซนต์เทียบกับมาตรฐานนะครับสำหรับโหมดที่2นะครับก็คือโหมดที่เรียกว่าสเปกตรัมโหมดนะครับโหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดที่ใช้ในการดูคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ตรวจวัดได้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับในการตรวจวัดเนี่ยเราจะเห็นจุดที่เป็นพีคต่างๆขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสนามแม่เหล็กนะครับที่มีการถูกการใช้งานมากๆนะครับตัวอย่างเช่นเราจะเห็นจากตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงคลื่น 1,800 ถึง 1,900 เป็นช่วงคลื่นไหนครับก็จะเป็นช่วงคลื่นที่เป็นช่วงของสัญญาณโทรศัพท์นะครับ 2,400 นะครับ
มกะเฮิรตซ์หรือ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณ Wi-Fi เนาะหรือว่าสัญญาณ 5G นะครับตัวเครื่องมือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยณบริเวณที่เราทำการตรวจวัดมีคลื่นช่วงไหนบ้างนะครับสำหรับโหมดสุดท้ายนะครับที่เราใช้ในการประเมินด้านความปลอดภัยตัวนี้เราจะเรียกว่า Level Recorder Mode เนาะ Level Recorder Mode เนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างนะครับเขาก็จะเอาไว้ประเมินเบื้องต้นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสนามทั้งหมดนะครับตั้งแต่ช่วงที่เราสามารถตรวจวัดได้นะครับมีนะครับปริมาณเท่าไหร่นะครับหรือมีอันตรายมากเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะดูโดยรวมทั้งหมดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองถ้าสมมุติอย่างเช่นตอนนี้เรายืนอยู่นะครับเราเลยถ่ายทำเนาะนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้รับค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเทียบกับมาตรฐานเป็นเท่าไหร่นะครับตัว Level Recorder เนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเราเนี่ยได้รับสัญญาณทั้งหมดเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะกลับไปใช้โหมดที่เป็นSafety Evaluation Mode นะครับในการประเมินว่าจริงๆแล้วนะครับจากค่าทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยในแต่ละประเภทของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเครื่องมือ SIM นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาจะใช้ในการประเมินนะครับเรื่องของการสัมผัสเปรียบเทียบมาเป็นเปอร์เซ็นต์ทำให้เราเนี่ยง่ายนะครับในการที่จะประเมินว่าณบริเวณนั้นเนี่ยมีอันตรายหรือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพถ้ามีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือตัวเครื่องมือนะครับสามารถติดต่อได้ที่บริษัท Innovative Instrument นะครับหรือ LINE @INNO INNO นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ